สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเสกฟู้ดนะคะก็จะมาทำวุ้นสังขยาชาไทยนะคะก็ทำง่ายๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชงชากันก่อนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะต้มน้ำก่อนค่ะเราใช้น้ำเปล่านะคะอยู่ที่2ถ้วยตวงค่ะต้มน้ำให้เดือดค่ะค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงชาลงไปค่ะเราใช้เป็นผงชาตามมือนะคะอยู่ที่50กรัมค่ะจากนั้นนะคะเราก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วก็พักให้ชามันมีกลิ่นหอมขึ้นนะคะแล้วก็สีเพิ่มขึ้นค่ะประมาณสัก10นาทีก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำชาค่ะใส่ถุงกาแฟนะคะแล้วก็กรองเอาน้ำค่ะแล้วก็กดนะคะน้ำนี้ยังไม่ถึง2ถ้วยนะคะเราอยากได้น้ำชาอยู่ที่2ถ้วยตวงค่ะเดี๋ยวเราก็จะเติมลงไปสัก3/4ถ้วยตวงค่ะให้มันได้น้ำชาประมาณ2ถ้วยตวงนะคะก็กดโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักให้น้ำชามันเย็นก่อนนะคะแล้วค่อยนำผงวุ้นค่ะมาใส่ลงไปได้นะคะโอเคเรียบร้อยค่ะก็ให้ได้ปริมาณน้ำชานะคะอยู่ที่2ถ้วยตวงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำตัวสังขยากันก่อนนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้ไข่ไก่ค่ะอยู่ที่4ฟองค่ะเราใช้ไข่ไก่เบอร์1นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ80กรัมนะคะก็ประมาณเศษ1/3ถ้วยตวงแบบพูนๆนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะใส่ลงไปน้ำตาลมะพร้าว150กรัมค่ะแล้วก็ใส่ให้หมดค่ะเกลือป่นนะคะครึ่งช้อนชาค่ะหัวกะทิค่ะ1ถ้วยตวงค่ะเราก็จะนำไปเตยนะคะมาขยำค่ะเราจะขยำจนกว่าไข่แล้วก็น้ำตาลละลายให้หมดนะคะจนเข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมากรองค่ะด้วยกระชอนตาถี่ค่ะโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้ำชาของเรานะคะก็เย็นแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผงวุ้นลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักให้วุ้นมันอิ่มตัวอิ่มน้ำก่อนนะคะประมาณสัก10นาทีค่ะน้ำชาที่เราใช้นะคะอยู่ที่2ถ้วยตวงนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำวุ้นค่ะมาต้มค่ะเราจะต้มจนกว่าผงวุ้นละลายให้หมดนะคะค่ะตอนนี้นะคะผงวุ้นก็ละลายหมดแล้วนะคะจนไม่เป็นเม็ดทรายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำตัวที่สังขยาของเราค่ะใส่ลงไปค่ะเราใช้ไฟอ่อนนะคะในการต้มฮะแล้วก็ค่อยๆหยอดไปแบบนี้ค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะเราจะคนจนกว่าไข่จะสุกนะคะแต่ไม่ต้องกวนนานจนเกินไปนะคะเดี๋ยวไข่มันจะจับเป็นก้อนได้นะคะกวนแค่พอให้ไข่มันสุกก็โอเคใช้ได้ค่ะโอเคกวนจะแป๊บนึงนะคะเราก็จะกวนประมาณสัก 1-2 นาทีนะคะจนรู้สึกว่าไข่สุกก็นำไปใส่พิมพ์ได้เลยค่ะโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่ถาดได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำสังขยาของเรานะคะมาใส่ในถาดไปเลยนะคะหรือว่าภาชนะต่างๆของเรานะคะก็แล้วก็เสร็จนะคะเราก็ช้อนฟองออกบ้างนะคะเพื่อให้หน้าสังขยาของเราสวยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักทิ้งไว้ให้วุ้นมันเซตตัวนะคะอยู่ที่1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะคะแล้วแต่เลยนะพอมันเย็นแล้วมันเซตตัวแล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นไว้ทานเย็นชื่นใจค่ะอันนี้เราก็ตักฟองออกเลยนะคะ
โอเคเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนะคะค่ะตอนนี้วุ้นของเรานะคะก็เซตตัวเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมาตัดทานนะคะเราก็จะใช้มีดตัดไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ไม้บรรทัดก็ได้ค่ะวันนี้แอดจะใช้ไม้บรรทัดค่ะพอดีปกติจะตัดไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องใช้ไม้บรรทัดทาบค่ะหรือจะตัดเองก็ได้นะคะแล้วแต่นะเลยอันนี้เราทำกินเองนะคะทำกินเองง่ายๆเลยตัดขนาดตามต้องการเลยนะคะเราก็จะตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะหอมชาไทยมากๆโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะวุ้นสังขยาชาไทยของเรานะคะก็ทำง่ายๆกันเลยเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ